สวัสดีครับวันนี้มาเทสอีกคลิปหนึ่งนะครับจะเป็นในตัว Flytech นะครับตัวออริจินอลนะหรือว่าเป็นตัวเทสนะครับตัวนี้ก็สภาพหลังจากเทสแล้วก็มีตามนู่นตามนี่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็คือโดยรวมก็แทบไม่บูดสลายนะครับค่อนข้างจะดีเกรดดีแล้วก็วันนี้ผมจะมาลองเทสกล้องแบบตั้งค่ากล้องแบบกดลงประมาณนี้นะครับเราจะได้ภาพมุมสูงเราจะลองเทสพวกfollow me นะแล้วก็มีแลนบนมือนะครับขนาดนั้นเลยอะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาเทสกันโดยที่ผมจะใช้ไอตัวนี้ครับจอยสติ๊กมาช่วยในการคอนโทรลให้มันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเล่นบนมือมันบางทีเรามองไม่เห็นภาพเราไม่เห็นเลยว่าปุ่มมันไปทางไหนเราจะใช้ตัวนี้นะครับตัวจอยปกติมันก็ติดซ้ายขวานะแต่นี่ผมจะติดด้านเดียวเพราะว่าผมจะได้ลองแท็บไฟล์แล้วก็ลองพวกแลนบนมืออะไรด้วยนะครับผมจะติดแค่ตัวซ้ายตัวเดียวครับแต่รู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นเกรดกลางๆนะครับถ้าจะให้ดีต้องเป็นในตัวที่มันมีอันเดียวครับตัวนั้นนี่ติดแน่นเลยครับเดี๋ยวมาเราดูคลิปไฟเทคพร้อมจอยสติ๊ก